สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสันอิทธิสุขนันท์ดิฉันคัทริยาแมคคินทอชค่ะการแสดงที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นความตั้งใจอย่างยิ่งของพวกเราทุกคนทั้งศิลปินนักแสดงที่อยู่เบื้องหน้าและทีมงานที่อยู่เบื้องหลังที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่จะทำให้ทุกท่านได้ร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกพระอิริยาบถยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของเราและแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นเวลาล่วงเลยมาแล้ว365วันก็จะไม่มีวันไหนเลยที่ประสบนิกรชาวไทยจะไม่คิดถึงพระองค์พระองค์เป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์การที่ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรมอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่อแผ่นดินไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทำให้เราเทิดทูนพระองค์เป็นดั่งพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนับเป็นความโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยมีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารและด้วยเหตุนี้ละครเวทีเรื่องดุจดวงใจไทยทั้งผอง The Musical จึงบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเป็นการส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับละครเวทีดุจดวงใจไทยทั้งผอง The Musical นี้กำกับการแสดงโดยดร.วรายุทธ์มิลินชจินดาคุณรัญญาสิยานนท์และคุณปกหญิงอินทรัตน์สร้างสรรค์บทละครเวทีโดยดร.วรายุทธ์มิลินทจินดาและคุณประสาทสุขเจริญนอกจากนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านคณะผู้จัดละครนักแสดงทุกๆท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้ละครเวทีครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับตอนนี้ละครเวทีเรื่องดุจดวงใจไทยทั้งผอง The Musical พร้อมที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันแล้วผมสันอิทธิสุขนันท์ดิฉันคัทริยาแมคอินทอชขอให้คุณผู้ชมทุกท่านรับชมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และพระองค์จะสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตราบนิจนิรันดร์ดุจดวงใจไทยทั้งผองสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่9ใต้ร่มเงาพระบารมีแผ่ไพศาล70ปีที่พระองค์ทรงแต่งงาน 4,000 กว่าโครงการทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนไทยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทุกถ้อยคำที่ทรงตรัสกล่าวขานมานะจวบชั่วลูกหลานที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อหลวงดุจดวงใจไทยทั้งผองทับเสด็จไปทั่วแผ่นดินถิ่นแหลมทองผู้ปิดทองหลังพระคือพระองค์
จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทุกถ้อยคำที่ทรงตรัสกล่าวขานมานะจวบชั่วลูกหลานจดจำฝังใจฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อหลวงดุจดวงใจไทยทั้งพ้อทับเสด็จไปทั่วแผ่นดินทิ้นแหลมทองผู้ปิดทองหลังพระคือพระองค์ผู้ปิดทองหลังพระคือพระองค์เป็นยังไงจริงไหมคะสวัสดีจ้าอยากฟัง
คิดถึงอ๋อคิดถึงยายยายก็ขอบใจนะคุณยายปากอะไรอยู่หรือครับคุณยายไม่เคยอยู่นิ่งเลยค่ะโอ้ยคุณแม่มีพละกำลังเสมอมาหนูก็ได้คุณแม่เป็นตัวอย่างค่ะมากันเร็วนะไหนบอกว่าจะมาพรุ่งนี้ไงพวกเราอยากมาฟังเรื่องที่คุณยายเล่านะครับอ๋อพระราชประวัติเหรอจ๊ะพวกเธอไม่เบื่อเหรอคุณยายครับคุณยายฮะพวกเราอยากรู้อย่างละเอียดคุณยายเล่าสนุกดีเหมือนดูหนังเลยค่ะแล้วคุณยายปักอะไรหรอคะลายพระมหาชนกทรงว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเพียรจ้ะสวยจริงๆปักภาพพระมหาชนกเป็นพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระปรีชาที่คุณยายเคยเล่าให้หนูฟังท่านทรงพระราชนิพนธ์สอนให้พวกเราทุกคนอย่าละทิ้งความเพียรพยายาม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 จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนจำที่คุณยายสอนไว้นะจ๊ะผมจะจำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยายสอนครับคุณยายดื่มน้ำสิคะขอบใจจะขอบใจดีรินน้ำไม่ปริ่มจนเกินไปแล้วคอยเติมน้ำไปเรื่อยๆ เหมือนคอยศึกษาหาความรู้ไปตลอดครับผมจะจดจำเอาไว้คุณยายครับวันนี้ดนอยากให้คุณยายเล่าพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9ครับอยากฟังนะครับคุณยายหนูก็อยากฟังนะครับคุณแม่หนูด้วยค่ะฉันภูมิใจที่สุดเลยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ฉันก็อยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังแล้วนะแต่พ่อชานชายแม่นว่านะก็พอจะรู้เรื่องของพระองค์ท่านอยู่บ้างแม่เฟืองฟ้าก็อีกคนนึงมาช่วยกันเล่านะในบางช่วงบางตอนที่จำได้เรื่องราวพระราชประวัติของพระองค์ท่านมีมากมายเหลือเกินบางเรื่องยายก็รู้มาจากคุณยายทวดอีกทีให้เล่าทั้งชีวิตก็เล่าไม่หมดหรอกลูกคิดถึงพระองค์ท่านเหลือเกินป่านนี้พระอาการประชวนจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้แต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่า
บนขั้นฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหวว่าให้กราบรูปนั้นทุกวันท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกินให้จำไว้ไกล